ฮัลโหลก็เดี๋ยวสาธิตวิธีถอดกองให้ดูเด้อวันนี้ก็ถอดหมุดข้างล่างนะครับแต่ของแอดอะแอดเจาะข้างล่างทิ้งหมดละไม่มีเลยถอดแค่อันนี้พอซ้ำแล้วซ้ำอีกเนอะเคยทำหลายรอบแล้วถอดกองมาล้างเนี่ยแต่ว่าคงไม่ถอดให้ดูนะครับเพราะว่าขี้เกียจไม่มีน้ำยาล้างกองด้วยก็เลยไม่เอาถอดน็อตออกมาพอแกะแฟลิ่งออกครับจุดชุดแฟลิ่งนะครับก็จะมีแกะสลักตรงนี้กดนิ้วกดตรงนี้ตึ๊กหนึ่งแล้วก็ดันออกแล้วก็จะมีจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับแต่ว่าของผมล็อกไปแล้วผมไม่ได้ผมหักทิ้งไปนะครับคราวนี้ก็เอาเบอร์น่าจะเบอร์10นะครับเอาเบอร์10มาขายก่อนเบอร์10โอเคมีกล่องเครื่องมือ2กล่องแล้วตรงนี้ก็แกะสลักนี้ออกสองข้างทำสองข้างนะครับนี่มันจะเป็นสลักนี้นะครับคนก็ทำมันสองข้างคราวนี้ก็แกะแฟลิ่งชุดนี้ออกในการจริงๆมันก็จะมีข้างนี้ที่จริงมันจะมีสลักล็อกตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมแกะออกนะครับแล้วก็ดึงไปค่อยๆดึงไปมันจะมีทุกอย่างยึดอยู่ข้างหน้าก็เป็นอย่างนี้เป็นการสองข้างนะครับข้างนี้ผมหักที่หายไปปุ่มหมดแล้วนี่แตกติดกาวพอดีบอกขึ้นจบไหนๆก็แถมเลยสำหรับคนที่สตาร์ทกันไม่ค่อยจะติดนะครับที่แบบปิดสวิตช์มาปึ๊บไม่มีปิดสวิตช์มาไม่มีไฟโชว์แบบนี้ไม่มีอะไรเลยนี่นะครับสันนิษฐานแรกให้เช็คนี่เลยนี่นะครับกล่องไดสตาร์ทนะครับกล่องไดสตาร์ทเนี่ยมันจะเป็นอยู่มัดไฟเมนอยู่นะครับเนี่ยมัดไฟเมนตรงเนี้ยไล่หาเคเบิลไทล็อกนะครับก็หายนะสามารถทำกันเขาก็หายกันคือไม่อยากให้ดูสภาพรถแอดหรอกคือไม่เป็นคนไม่ค่อยดูแลไม่ดูแลเลยเดี๋ยวมันใช่ไม่ค่อยไม่ดูแลเหี้ยอะไรเลยนะครับเหี้ยนี่น่าจะเป็นรองสายเหมือนจะดูแลนะดูสภาพงั้นเรื่องทำหกเหลี่ยมลงไปแต่ขี้เกียจลุยแล้วแมวมาต่อนะครับเหมือนเดิมก็เอาเบอร์10ไข่นี้ออกแต่ครับจริงๆไม่ได้จะยกจะล้างกล่องน้ำวันนี้สลักถังออก
ครับสองข้างคนถามว่ายกถังไงนะครับเปิดขึ้นนะครับมันจะมีปั๊มติ๊กปักปั๊มติ๊กนะครับดึงออกนะครับแล้วก็ถอดตัวปลั๊กน้ำมันออกเขียวๆเห็นไหมฮะแล้วก็ถอดสามสายนั่นออกแค่นั้นแต่ผมไม่ยกนะไม่ขอยกแล้วกันสำหรับคนที่สงสัยว่ากองอากาศถอดยังไงนี่นะครับถอดเหล็กตัวนี้ก่อนเหล็กล็อกครอบแบตนี่ตัวนี้เหล็กตัวนี้ขอตอนนี้เบอร์10เหมือนเดิมนะครับดึงออกเสร็จปุ๊บแล้วก็ไขน็อตเลยมีน็อตตัวที่1 2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6รู้สึกว่ามี7ตัวนะครับแล้วก็ตัวที่7อยู่ข้างในนะครับไขออกเปิดฝาเสร็จแล้วได้กอดกองอากาศแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะถอดตัวมอเตอร์ลิ้นเร่งมาล้างนะครับไม่ก็เปลี่ยนเลยเนี่ยมอเตอร์ลิ้นเร่งมอเตอร์ไม่ใช่มอเตอร์ลิ้นเร่งเดินเบานะครับผมมันสั่งไม่ได้นะครับสั่งจากกล่องไม่ได้ไม่รู้เป็นไงเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวจะลองถอดแล้วก็เปลี่ยน